กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องยาววันนี้เราพูดถึงเรื่องเครื่องสำอางนั่นก็คือครีมกันแดดที่เห็นตั้งอยู่ตรงนี้อันนี้คือตัวอย่างครีมกันแดดทั่วไปเนาะที่เราพบเห็นในร้านยาเอามายกตัวอย่างให้ฟังทากันแดดยังไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งไม่ดำด้วยแล้วก็ไม่เหี่ยวด้วยเมื่อเราซื้อกันแดดมาแล้วนะคะบางคนซื้ออันแพงมาแต่ทาไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเราอาจจะทำให้เราดำหรือว่าเราเหี่ยวขึ้นก็ได้เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีทาที่เพียงพอที่ถูกต้องแล้วก็การเลือกครีมกันแดดเนาะที่ทำยังไงจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่ดีที่สุดนะคะทีนี้ครีมกันแดดโดยทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยเราจะได้ยินอยู่แล้วในค่า SPF SPF คืออะไรค่า SPF นะคะก็คือเป็นค่าประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVB ที่นานเนาะจะช่วยในป้องกันในเรื่องของไม่ให้เราดำคล้ำขึ้นที่สาวๆปัดเมืองไทยเนี่ยกลัวมากเพราะแดดเมืองไทยแรงมากก็มาดูอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้เนาะเราจะเห็นว่าเขาจะเขียนว่า SPF 50เห็นไหมคะ50นี่หมายความว่าจะสามารถป้องกัน UVB ได้ประมาณ50นาทีหลังจากทาเนาะหรือนานกว่านั้นนิดนึงซึ่งค่า SPF สูงๆก็คือดีค่า PS ต่ำๆ 20-30 นี่ก็คือต้องทาย้ำให้บ่อยขึ้นถึงจะได้มีประสิทธิภาพได้แรงเท่า50ดังนั้นก็ให้เลือกค่า SPF สูงๆทีนี้สูงได้ถึงเท่าไหร่จริงๆตามท้องตลาดน่ะมีแค่ประมาณ50ถึงประมาณ50นะเดี๋ยวนี้ประสิทธิภาพที่เยอะขึ้นไปอีกเช่นประมาณ SPF 100เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพต่างกับ50เท่าไหร่มันเหมือนทาเยอะเกินไปใช่ไม่ทำให้เห็นประโยชน์ที่มากขึ้นหนำซ้ำเรายังได้เหมือนไอ้ร้อยเนี่ยมันจะทำให้ได้สารเคมีเนี่ยมาตกค้างบนใบหน้าได้มากขึ้นดังนั้นประมาณ50ก็จะพอแล้วเนาะส่วนอีกค่านึงก็คือค่า PA ค่า PA ที่เราได้ยินทั่วไปก็จะเป็นบวกบวกบวกค่า PA นี่คือการป้องประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVA UVA เนี่ยไม่ได้ช่วยในเรื่องป้องกันทำจากรังสีที่ทำดำให้ดำเนาะแต่เป็นป้องกันไม่ให้มันเกิดการรังสี UVA มันจะทำให้หน้าเราเหี่ยวย่นหรือมีริ้วรอยดูแดดเนาะนอกจากทำให้ดำแล้วทำให้เหี่ยวได้ด้วยนะคะแล้วดังนั้นเราก็ควรจะเลือกจาก PA สักบวกบวกบวกสัก3บวกยกตัวอย่างเปลี่ยนยี่ห้อบ้างเนาะอย่างอันนี้นะคะก็จะเห็นว่า PA บวกบวกบวก3บวกอย่างนี้ก็จะทำให้เราไม่เหี่ยวก็แนะนำค่า SPF ประมาณ 40-50 แล้วก็ PA สัก 3-4 บวกขึ้นไปก็ส่วนมากแล้วก็ต้องเลือกคู่กันนะส่วนผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีแค่รังสี UVB อย่างเดียวหรือ UVA อย่างเดียวคือให้ดูทั้ง2อันประกอบกันก็ทั้งเป็น SPF ด้วยค่านึงแล้วค่า PA ด้วยอีกค่านึงนะคะประกอบกันเราจะได้ไม่เหี่ยวแล้วก็ไม่ดำทีนี้มาดูว่าวิธีทาที่ถูกต้องเป็นยังไงเพียงพอไหมถ้าเป็นตัวครีมเช่นตัวนี้จะเป็นซันสกรีนแบบครีมเนาะมันจะออกหนืดๆหน่อยแบบครีมเนี่ยให้ทาปื้นมาประมาณ2ข้อนิ้วชี้ของเราหรือประมาณ 4-5 ซมนี่คือเท่ากับ1ทั่วใบหน้าบางทีเราทาน้อยเกินไปอ่ะประสิทธิภาพมันไม่ได้ป้องกันได้มากเท่าที่ควรมันก็จะทำให้คล้ำหรือให้เหี่ยวได้มากเนาะนี่ประมาณนี้เลย2ข้อนิ้วมือเราเท่ากับ1หน้าของเราแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะถ้าเป็นแบบครีมแต่ถ้าเป็นแบบฟลูอิดก็คือมันจะเหนียวหน่อยเนาะเหนียวๆน้ำๆอันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบฟลูอิดเบสเนาะฟลูอิดถ้ามันฟลูอิดน่ะให้มันจะเป็นเหลวๆก็ให้ใช้ประมาณเหรียญ10บาท2เหรียญเลยนะเหรียญ10บาทวงก็ประมาณวงขนาดนี้ใช้เยอะเหมือนกันเห็นมั้ยเทียบกับหน้าเราเนาะ2เหรียญนี่เหรียญนึงอันนี้อีกเหรียญนึงก็จะประมาณเนี้ยเกือบครึ่งฝ่ามือของเราเนาะแล้วก็ได้ทั่วหน้ามันจะได้มีประสิทธิภาพในการป้องกันทั้งรังสี UVB และ UVA ได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ฝากอีกนิดนึงคือที่เราได้ยินบ่อยๆคือประเภทกันแดดมี2ประเภทใหญ่ๆคือฟิสิคอลกับเป็นเคมีคอลเนาะฟิสิคอลก็คือเป็นอันที่ทาแล้วมันจะแบบเหลื่อมๆอ่ะมีความวาวๆมันๆอันนั้นจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการสะท้อนของแสงแดดรังสีทันทีนะหลังจากทามันก็จะสะท้อนกลับส่วนถ้าเป็นพวกเคมีคอลก็คืออันที่ไม่ลอยทาแล้วไม่วอกอ่ะอันที่ไม่ลอยส่วนมากก็จะเป็นมันเราจะต้องทาหลังจากออกประสิทธิภาพประมาณสัก 20-30 นาทีหลังจากออกแดดจะได้มีประสิทธิภาพในการถึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันเนาะทีนี้เราจะดูยังไงว่าเขาเขียนดูได้ตามตัวผลิตภัณฑ์เลยนะคะเขาจะเขียนว่าเป็นฟิสิกอลหรือเคมีคอลให้เราเลยเนาะเราก็เลือกนะคะและที่สำคัญย้ำกันแดดครั้งหนึ่งที่ทาไม่สามารถป้องกันแดดได้ทุกท
ั้งวันนะคะเราต้องทาซ้ำประมาณ2ชั่วโมงต่อครั้งถ้าเรายังอยู่ในกลางแดดอยู่ตลอดเนาะมันไม่สามารถป้องกันได้ตลอดให้เลือกที่เข้าใจนะสาวๆเราแต่งหน้ามาแล้วจะให้ไปทากันแดดย้ำเข้าไปในที่หน้าเนาะเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปื้อนหมดก็ให้ไปหาซื้อกันแดดที่เป็นแบบสเปรย์อันนี้เราไม่มีตัวอย่างให้ดูเนาะเป็นสเปรย์กันแดดก็จะเหมาะสมในการฉีดพ่นทั่วหน้าก็ทำให้เครื่องสำอางมันไม่เลอะด้วยนะคะนี่ก็ฝากไว้อย่าลืมไปหาซื้อกันนะครีมกันแดดที่ถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพทำให้หน้าเราไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วก็ไม่ดำค่ะบ๊ายบาย